จ้าพี่น้องจ้ากินตำบักแตงน้ำกันนะจ้าตำบักแตงนะคะตำบักแตงพริกเผ็ดเผ็ดค่ะพี่น้องมืออื่นก็เริ่มทำงานแล้วยังบ่ทันได้สวงค่ะพี่น้องกินตำบักแตงก่อนนอนค่ะจวดจวดน้ำกันพี่น้องมากมากสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สู้คนนะคะมื้อนี้กะมากินตำบักแตงน้ำกันค่ะพี่น้องมื้อนี้ตำบักแตงอากาศร้อนๆค่ะพี่น้องตำบักแตงกะสิมีบักเขือบ้านเฮานะคะมาจากเมืองไทยนะคะตำบักแตงกินกับบักเขือกับมีสระแหน่ล้างบ้านนะคะแล้วก็ผักซี่เหล้าค่ะพี่น้องแล้วก็กะหล่ำผักสลัดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไอ้เส้นมีขาวนะคะพี่น้องกินเหลือจากแปะสะมาแล้วก็ปลาจากแปะสะยังเหลือค่ะพี่น้องกินบ่เบิดค่ะได้เอามากินอีกกินของเก่านะคะพี่น้องกะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องก่อนอื่นจะสิซิมก่อนเนาะจังสิแม่งพึ่งได้พักค่ะพี่น้องพึ่งได้พักเบียดอยู่เฮียนกะจังได้มานั่งกินน้ำกันค่ะพี่น้องหิวข้าวมาเลยจ้ะมูเจ้าได้กินข้าวกับยังมากินน้ำกันพึ่งว่างงานจากงานบ้านมืออื่นก็เริ่มทำงานนะคะพี่น้องอื่นเสาเขางาน6โมงค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศสิฮ้อน2อาทิตย์ติดต่อกันค่ะอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้ค่ะพี่น้องน่าสิกินมื้อบ่ค่อยถนัดปานใดบักเน่าพี่สะพายเอาหามาจากเมืองไทยขอใส่สอนด้วยค่ะสวงว่ะเออมื่อความเผ็ดมากน้ำจิ้มกับมากคือหมูกระไรข้างบ้านย่างไปย่างมาอยู่พ่อแม่ก็จะเห็นเอาตังกล่องไปกำลังสีดำแต่รสชาติกับบ่เปลี่ยนหรอกเนื้อแน่นดีดีถ้าเขามาเกลือได้แล้วพี่น้องเนื้อมันสีแน่นสีแกมแต่ยังบ่เข้มเนื้อปลาหมูนี่เนื้อแน่นเนี่ยอ
ลาอร่อยแต่ระวังกลางอากาศห่อนพี่น้องหรือเมืองนอกมีพี่ผู้หนึ่งเพิ่นถามแล้วค่ะเดี๋ยวแม่จะบอกผู้ป้องเรากินจะข้าวกันว่าไปเมืองไทยผ้าพอผ้าดูไปเลาะไปเที่ยวเซาโรงแรมหลายหม่องเป็นตะเบิดหลายเนาะเดี๋ยวแม่สิบอกสู้ฟังค่ะพี่น้องใส่มือกินว่าเป็นพี่น้องมันคือตำหงคุยเลยบุบไปเลยบุบเลยมันบอกเกอร์กินตำหงเส้นนั้นเขาเอิ้นอีหยังเส้นบักแตงบ่คือเส้นบักหงหน้าบานเฮาหอมคือสิกินเสียงบ่เบิดพี่น้องตำบักแตนยิ่งยิบยิ้มเต็มยิ่งแสบห่อด้วยน้ำข้ามตาเหลือกไปอิ่มแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้แม่กะสิมาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังนะคะพี่น้องว่ามีคอมเมนต์พี่เพิ่นเป็นคนไทยที่มาอยู่เมืองนอกคือกันนะคะพี่น้องเพิ่นก็คอมเมนต์ไว้ว่าเบิดหลายบ่ไปเที่ยวเมืองไทยนะคะทั้งไปเที่ยวกรุงเทพฯทั้งสิไปเที่ยวพัทยาทั้งค่าโรงแรมค่าโน่นค่านี่ทั้งไปอยู่บ้านนําเบิดหลายบ่นะคะพี่น้องอันนี้แม่กะขอบอกไว้เริ่มต้นนะคะว่าแม่จะบ่บอกจำนวนเงินนะคะบอกได้แค่ว่ากับเบิดหลายอยู่ค่ะพี่น้องเงินฮอลิเดย์ผัวเงินฮอลิเดย์กับของกับเอาไปโรงหมองหันเบิดค่ะพี่น้องสิบ่บอกจำนวนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสิตกใจเดี๋ยวสิว่าดราม่าว่าคือสิรวยคือสิฟุ่มเฟือยคือนวลคือนี่ก็สิมีกระแสตอบกลับมาอีกนะคะพี่น้องแม่ก็บอกว่าแค่ว่าเบิดหลายอยู่ค่ะพี่น้องละกะแฟนแมวนี่คือ
3ปีกว่าแล้วค่ะที่บ่ได้กลับไปเที่ยวฮอลิเดย์ปกติแล้วนางสิไปทุกๆปีค่ะพี่น้องแล้วบัดนี้แม่โอกาส3ปีแล้วที่บ่ได้กลับตั้งแต่แม่เสียแล้วก็มาโควิดต่อเนื่อง3ปีนะคะพี่น้องก็เลยบ่ได้ไปแล้วลูกแม่มาอยู่เมืองนอกแม่คนลูกมากก็คือบ่ได้ท่านได้กลับไปเมืองไทยเลยตั้งแต่มาอยู่ค่ะพี่น้องก็เลยการไปครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะที่ได้ไปผ่อนคลายไปใส่ฮอลิเดย์ให้เต็มที่ไปคือง่ายๆว่าไปซื้อความสุขให้เต็มที่พร้อมที่จะกลับมาลุยงานต่อเพราะว่าการไปฮอลิเดย์อยู่เมืองนอกเสียเงินเท่ากันกับไปเมืองไทยกับพี่น้องแต่ว่าความรู้สึกมันสิแตกต่างกันจากเมืองไทยกับเมืองนอกจังได๋กับบ่คือกันโดยปริยายเลยค่ะแต่ต่างกันมากๆการที่เฮาไปเมืองไทยอย่างน้อยเฮาก็ได้กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเฮานะพี่น้องบรรยากาศบ้านเฮาอากาศบ้านเฮาการกินการอยู่การใช้ชีวิตช่วงฮอลิเดย์มันสิแตกต่างกันมันเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยแต่การที่เฮามาฮอลิเดย์อยู่เมืองนอกมันสิต่างกันการกินการอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องกำหนดตลอดเฮาสิไปซื้อเฮาก็เบิ่งอันโน้นอันนี้เฮาต้องคิดตลอดเสมือนความรู้สึกว่ามันบ่ได้ไปฮอลิเดย์มันไปแบบต้องประหยัดทุกอย่างต้องประหยัดถ้าไปเที่ยวอยู่เมืองนอกนะคะพี่น้องมันสิต่างกันแล้วบัดนี้ถามว่าเบิดหลายบ่ก็คือเบิดค่ะพี่น้องเบิดกลับมากลับมาเริ่มทำงานใหม่เริ่มหาใหม่แปลว่ากลับมาก่อนสิแนะนําอย่างนึงคนที่สิไปเที่ยวเมืองไทยนะคนอื่นอาจสิรู้มากกว่าแมวกะแล้วแต่นะแต่สําหรับตัวแมวเองนะการที่เฮาไปเที่ยวเฮาต้องมีเงินเซฟเหลือตอนกลับพร้อมกับพี่น้องทั่วเงินเดือนสิออกค่ารถค่ากินค่าอยู่เดือนนึงอย่างน้อยกะอย่าให้มันขาดถ้าเฮากลับมาบ่มีเลยอุกอั่งเอานะคะพี่น้องสิไปยืมไผเพราะคนอยู่นี่เขาบ่ยืมกันต้องซ้อยเรือกับของถามบ่เรือบ่ากลัวแล้งถามบ่ถึงที่สุดฝรั่งหรือคนใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกเขาสิบ่ไปยืมไปยิบไปยืมกันค่ะพี่น้องการที่ไปเที่ยวต้องมีเซฟไว้ส่วนหนึ่งค่ากลับมาต้องย่างขี่ย่างขี่ไล่ก็คือเดือนหนึ่งต้องใส่ชีวิตให้ได้เดือนหนึ่งก่อนที่เงินเดือนสิออกก่อนที่เฮาสิเริ่มไปทำงานตัวเงินสิออกจังซี่นะคะสำหรับส่วนโตนะเราแม่สิบอกอีกอย่างนึงนะคะพี่น้องเป็นหยังคนเขาจังไปซื้อความสุขช่วงฮอลิเดย์เพราะว่าทั้งปีนะคะพี่น้องคนสิทำงานคนไทยหรือไผก็ตามแต่มาทำงานก็คือมาทำงานนะคะมาใส่ชีวิตคือมาใส่ชีวิตจังแมวลงคลิปหลายๆสิ่งหลายอย่างเว้าให้สู่ฟังไหนสิเฮ็ดวิดีโอคลิปลูกไปเลี้ยนบ้างไปเลี้ยนไปเฮ็ดกิจกรรมนู่นนั่นนี่คือเวลามือหนึ่งมันเต็มเอียดค่ะพี่น้องมีวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์แค่ดูแลบ้านแล้วก็พาลูกออกไปข้างนอกบ้านบางปะปายค่ะพี่น้องเวลามือหนึ่งคือมันเต็มที่ค่ะพี่น้องนั่นแหละก็คือถ้าเฮาบ่ได้ไปพักผ่อนหรือเฮาบ่ได้ไปฮอลิเดย์จังซี่มันสิกลายเป็นความเครียดสะสมค่ะพี่น้องเพราะว่าคนอยู่เมืองนอกเขาทำงานทุกคนถ้ารอบไปฮอลิเดย์เที่ยวเดียวปีหนึ่งครั้งหนึ่งนั่นคือการไปซื้อความสุขให้กับของแต่บางคนการที่ไปฮอลิเดย์อาจสิใส่เงินเกินตัวก็บางเทื่อลงละเลิกนะคะหลายคนเป็นต้องไปเที่ยวแบบผ่อนซงกับมีไปเที่ยวแบบรูดบัตรวีซ่ากับมีนะคะมันมีหลายรูปแบบนะอยู่ที่ว่าแต่ละบุคคลสิใส่แนวทางของแต่ละคนบ่คือกันบางคนก็อาจสิบ่พออาจสิรูดบัตรจังซี่นะกลับมาต้องเฮ็ดงานใส่บัตรเครดิตด้วยค่ะพี่น้องเฮ็ดงานใส่บัตรเครดิตแล้วก็ใส่เฮ็ดงานทั้งปีเพื่อที่สิมากบสิ่งที่เฮาไปฮอลิเดย์ก่อนแล้วก็มาใส่หนี้ที่หลังจังซี่ก็มีนะคะมีฉะนั้นแล้วการมาทำงานอยู่เมืองนอกเหนื่อยกายแต่ว่ามันก็มีความสุขทางจิตใจนะคะอยากไปเมืองไทยเฮาอยากให้ผู้นู้นผู้นี่ให้พี่ให้น้องซื้ออยากซื้อกินเฮาก็สามารถเฮ็ดได้ค่ะพี่น้อง
ต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในความเซฟเงินนำนะคะพี่น้องถ้ากลับมาแล้วเป็นหนี้ตื้มเฮากับบ่ได้พักผ่อนอยู่ดีค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาก็ต้องทำงานเพื่อมากบวีซ่าหรือมากบหนี้สินหรือมากบทั่วที่เฮาไปนะคะพี่น้องเพราะว่ามันก็มีหลายบริษัทที่เพิ่นเฮ็ดทั่วผ่อนส่งก็มีนะพี่น้องมีฉะนั้นแล้วการใช้ชีวิตการใช้เงินมันสำคัญนะคะพี่น้องกับการไปใช้ชีวิตฮอลิเดย์นะคะจังใดกะสำหรับของแมวกะคือว่าเบิดหลายค่ะพี่น้องแต่ว่าบอกจำนวนเนาะกะถือว่าครั้งหนึ่งนะคะที่ล่อมา4ปีกะให้มันมีความสุขนะคะพี่น้องกลับมากะเริ่มตั้งต้นใหม่เพราะว่าต่อไปนี่โคโรนากะอาจสิบ่มีแล้วเฮาอาจสิได้ไปคุกปีกะได้นะคะพี่น้องความเครียดของแต่ละคนกะเครียดสะสมไหนสิว่าก่อนสิบินนี่กะเครียดหลายอย่างไหนสิตัวเครื่องบินในการเลื่อนตัวในกะสิประกงประกันนู่นนั่นนี่สารพัดมันกะมีความเครียดนะคะพี่น้องก่อนหน้านั้นกะทัวร์สิได้ไปเมืองไทยกะเครียดพอสมควรค่ะเพราะว่าเฮ็ดงานต่อเนื่องตลอดนะคะพี่น้องพ่อได้ไปพักผ่อนกะถือว่าเป็นการปล่อยว่างพักผ่อนในโตนะพี่น้องหลักกะกลับมากะเริ่มสู่งานใหม่อดทนใหม่เริ่มเฮ็ดชีวิตเข้าระบบการทำงานใหม่เริ่มสู่กันต่อไปค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจสุขุสุคนสำหรับคนที่ไปเมืองไทยได้ไปฮอลิเดย์กะขอให้มีความสุขหลายๆนะคะพี่น้องเซฟเงินบ้างตอนกลับมาเพื่อสิให้อยู่รอดนะคะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่การสิไปยิบยืนไผมันบ่แม่นคือเมืองไทยนะคะพี่น้องสู้ๆกันไปพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ